ส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของราคาทองคำเองเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่แม้ว่าช่วงเช้านี้เนี่ยจะเห็นการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ6สัปดาห์ที่1,285เหรียญแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าระดับ1,300เหรียญในช่วงเช้านี้มองในส่วนของแรงกดดันเนี่ยยังมาจากความอ่อนแอของอุปสงค์ในตลาดปัจจุบันแล้วก็ข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างสดใสจากฝั่งสหรัฐนักทุนเองยังจับตาในเรื่องของอุปสงค์ทองคำจากจีนหลังจากที่เห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจออกมาเป็นระยะแม้ว่าในส่วนของทางการจีนเนี่ยล่าสุดจะออกมาให้ความเห็นในเรื่องของแนวทางที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็ตามส่วนตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามดูกันต่อโดยวันนี้ในส่วนของรายงานตัวเลขดัชนี PMI ในเขตชิคาโกคาดว่าจะปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยที่อาจจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างแต่ว่ามองน่าจะยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่านักทุนเองเนี่ยยังรอดูในส่วนของตัวเลขในภาคแรงงานของสหรัฐที่จะมีการรายงานออกมาในคืนวันศุกร์นี้นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยยังมีโอกาสที่จะแข็งค่ากลับขึ้นมาได้อีกครั้งเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกหลังจากที่ช่วงเช้านี้เนี่ยมีย่อตัวลงมาเล็กน้อยมองในส่วนของปัจจัยหนุนยังมาจากคาดการณ์ที่ในส่วนของ ECB หรือว่าในส่วนของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยอาจจะมีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินลงได้อีกในอนาคตแม้ว่ารอบนี้เนี่ยมองกันว่าการประชุม ECB ยังไม่น่าจะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงส่วนตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ต้องตามดูกันต่อก็คือในส่วนของตัวเลขในภาคการผลิตนอกจากนี้ถ้ามองในส่วนของการกลับเข้าถือทองคำของกองทุน ETF ในสัปดาห์ก่อนก็เริ่มเห็นการชะลอการเข้าซื้อในช่วงปลายสัปดาห์มองว่าในส่วนของราคาทองคำเองเนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวกลับลงมาทดสอบระดับ1,280เหรียญได้ถ้าการฟื้นตัวในช่วงสั้นๆเนี่ยยังไม่ผ่านระดับ 1,305 ถึง 1,310 เหรียญส่งผลให้ในส่วนของตัว GFJ 14เนี่ยฟื้นตัวได้จำกัดเช่นเดียวกันแล้วก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงมาทดสอบแนวรับที่ระดับ 19,850 บาทโดยมองในส่วนของค่าเงินบาทเองที่แข็งค่าขึ้นแตะระดับ 32.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นแรงกดดันร่วมกับราคาทองคำสปอตส่งผลให้ส่วนของตัว GFJ 14เองเนี่ยยังอยู่ในทิศทางหลักที่เป็นการปรับฐานอยู่แนะนำให้เข้าเปิดสถานะช็อต GFJ 14บริเวณ 21,150 บาทโดยมองเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณแนวรับ 19,850 บาทและวางจุดตัดขาดทุนไว้เหนือระดับ 22,250 บาทมีการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์